ผมก็ copy layer นี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมาใส่ level แบบที่เราเคยใช้กันนะฮะเราจะเริ่มจากปรับ level แบบปกติถูกไหม image adjustments levels ในจุด black point คือจุดไหนไม่รู้นะฮะเราก็เลื่อนหา black point ซิไหนมืดที่สุดของภาพของภาพก็คือต้องเป็นใบไม้นะฮะผมเห็นใบไม้ที่มืดที่สุดมันจะทะเลาะกับใบไม้โอเคเจอแล้วก็เอาตรงนี้เป็น black point ปังเห็นฮะบนใบไม้จุดที่สว่างที่สุดจะเห็นว่าตอนนี้จุดที่มืดที่สุดมันถูกขยับขึ้นมานิดหนึ่งจุดที่สว่างที่สุดตอนนี้อยู่แค่บริเวณนี้เองอยู่แค่บริเวณ170เพราะฉะนั้นจุดที่สว่างที่สุดอยากให้มันยืดฮิสโตแกรมมาให้ได้บาลานซ์ก็คือให้มีความสว่างถึงประมาณ200นะครับก็เลือกจุดที่สว่างที่สุดอยู่ตรงไหนของภาพคุณจะเห็นว่ามันมีอย่างเนี้ยในภาพนี้จะเห็นชัดเจนเลยจุดสว่างที่สุดของมันเนี่ยมันจะมีขาวๆตรงกิ่งนี่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ใบไม้นะจุดสว่างสุดใบไม้อยู่ข้างบนนี่เห็นไหมฮะเออเพราะนั้นกูบอกเอาละจุดสว่างที่สุดเพราะนั้นต้องบอกไงต้องดูว่าเฮ้ยเรากำลังทำงานกับใบไม้นี่จุดสว่างที่สุดของมันเห็นไหมฮะมันจะขยับจากสีขาวจาก170ขึ้นมาถึง221เห็นไหมตรงเนี้ยก็คือมีพิสัยของโทนกว้างขึ้นเทียบกับอันเดิมเห็นไหมฮะเทียบอันใหม่มึงซึ่งมันทำให้เราทำงานง่ายนะครับเพราะเราสามารถเลือกเฮ้ยส่วนที่สว่างเนี่ยคืออะไรวะเห็นไหมได้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็บอก copy บอกเฮ้ยเราจะเริ่มแบ่งใช่ไหมโดยการแบ่งน้ำหนักของภาพบอกส่วนที่เป็นมิดโทนคือส่วนไหนส่วนที่เป็นเงาคือส่วนไหนผมจะใช้เคิร์ฟเป็นตัวแบ่งทำไมใช้เคิร์ฟไม่ใช้สีก็มันเขียวเดียวกันหมดอะนะครับมันเขียวเดียวกันหมดอะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็บอกว่าเอางี้ถ้าเกิดเราเคยใช้ color selection ใช่ไหมฮะเราลองไปเลือก selectColor Range ช่วยปรับ Fuzziness เอาเฉพาะเขียวนี้โอ้โหเขียวนี้ก็หมดเลยเห็นจากภาพก็รู้แล้วปรับลงอีกเอาเฉพาะเขียวนี้เฉพาะเขียวนี้พอไหวพอไหวเห็นไหมฮะเฉพาะเขียวนี้แต่ว่าทำยังไงให้มันเขียวเขียวเขียวนี้นี่เฉพาะเขียวนี้เอาเขียวนี้ลองใช้ Color Range ก่อนอ่ะแยกเขียวมาแล้วแยกได้มั้ยโอเคโอ้เหนื่อยนะครับถ้าใช้วิธีแบบเดิมก็จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะคัลเลอร์แลนด์ฉันก็จะต้องมาพันอยู่กับการใช้ควิกเซเลคชั่นเห็นไหมลองเลือกเฉพาะกลุ่มใบ3ใบนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเฉพาะกลุ่มใบ3ใบนี้ดูว่าควิกเซเลคชั่นมันฉลาดขึ้นไหมนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเลือกให้ได้3ใบแบบนี้ก่อนอันนี้ด้วยอันนี้เราใช้ color range อยู่เนี่ยเลือกรอบๆใบนี้ให้มันตัดขาดออกจากใบอื่นก่อนเพราะเราจะ process 3ใบนี้เห็นไหมจะเห็นว่าโอ้โหนี่สีเดียวกันเลยเห็นไหมฮะสีเดียวกันเลยพอไหวอ่ะให้ได้อย่างนี้ก้านไม่ต้องถ้าจะเอาก้านด้วยก็ต้องลดเห็นไหมเนี่ยพอเอาก้านปุ๊บก็ไปโดนตัวอื่นก็ลำบากอีกเอามาหน่อยก็พอเห็นไหมฮะตัวนี้รอยโหว่ของใบดูนะตอนนี้ใช้ color range แบบที่เราคุ้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแบ่งน้ำหนักเราจะแยกไอ้3ใบนี้ออกมาก่อนเพราะนั้นพอคุณเลือกย้ำนะพอเลือกได้แบบนี้คือเฉพาะใบที่มันไม่รวมรอยฉลุนะฮะเอาเฉพาะใบแท้ๆ
คุณใช้คำสั่งอันนี้ครับ quick selection เหมือนกันแต่เป็นลบถูกไหมฮะเป็นลบแล้วปรับหัวแปรงให้ใหญ่ๆเพื่อลบอันอื่นที่เราไม่ต้องการออกถ้าเป็น quick mark mode จะง่ายเห็นไหมก็คือคุณไประบายสีแดงให้หมดทั่วทุกอันเลยเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าใช้ quick mark mode เหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมไม่ใช้ผมใช้เนี่ย selection แบบเนี่ยไม่เลือกเพราะว่าเราสามารถสร้างขอบเขตให้กับ3ใบนี้ได้แล้วมันมีได้หลายวิธีนะแต่หลักๆคือ1เราแบ่งพื้นที่ตัวที่เราจะโพสเซตลดหัวแปรงนิดนึงใหญ่ไปโดนโอ้โหเดือดร้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยคือออกไปนะฮะเราสามารถเลือกสีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเด่นในภาพเราขึ้นมาแล้วครับเป็นจุดเด่นในภาพเราขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็ใช้ quick selection มาแก้นะครับออกจาก quick mark mode คุณจะได้ภาพที่คิดว่ามี selection ที่ดีแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บก้านตัวนี้อีกใช่ไหมฮะก็กลับมา quick markก็ใช้ยังลบลากการอันนี้ขึ้นมาเกิดอยากจะได้การเอาง่ายๆอย่างนี้แหละขอบไม่ต้องเป๊ะเพราะภาพถ่ายอ่ะพิกเซลของขอบมันจะเลือนๆอยู่แล้วให้รู้ว่าอ๋อเราเก็บการนี้มาโอเคให้รู้ว่าเป็นทำ selection ไปนิดหน่อยเห็นนะฮะมันก็จะได้ selection ง่ายๆโดยไม่หายไปไหนเห็นไหมได้แบบนี้เลยกลับจาก quick mark mode มานะครับทำอะไร copy เลยฮะ copy ส่วนที่คุณคิดว่ามันโอ้โหสำคัญที่สุดอันเนี้ย control shift iคอนโทรลชิปไอคืออินเวิร์ตใช่ไหมแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งคอนโทรลซีก่อนนะครับแล้วก็คอนโทรลวีเพจไป3อันถ้าเพจไป3อันแล้วมันเกิดอาการเหลื่อมอย่างนี้นะฮะลบเลยฮะลบอันที่เหลื่อมออกให้เหลือไว้อันเดียวแล้วลองดูว่ามันมาครบไหมมาครบมันมาครบแล้วอันนี้เห็นไหมเราสามารถทำซีเลคชันของอันนี้ได้แล้วง่ายนะครับเรามี selection ของตัวที่เป็นเรียกว่าใช่ไหมเป็น leaf จุดเด่นละcopy ขึ้นมาเลยซึ่งถ้า copy ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมคุณเลือกโหลด selection จากสิ่งที่คุณ paste มาในเลเยอร์นี้ได้แล้วมาที่ curve เหมือนเดิมนะฮะ control C และ control V อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายว่า copy มา2อันเพราะเราสามารถซ้อนให้มันดูสว่างขึ้นมาได้จากเทคนิคอะไรเทคนิค screen เห็นไหมเราสามารถซ้อนขึ้นมาจากเทคนิค screen ได้แบบนี้เห็นไหมตอนนี้ยังไม่ต้องทำนะฮะตอนนี้แค่ธรรมดาก่อนตอนนี้คือ copy มาให้ได้2 layer ก็คือต้อง copy ที่ layer นี้ layer curve นี่นะฮะแล้วก็ paste มาอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณ paste ติดกันมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันไม่เลื่อนใช่ไหมครั้งนี้มันเลื่อนเราก็ไม่ต้องไปใช้วิธีนั้นซึ่งยังไม่เข้าใจว่ามันเลื่อนเพราะอะไรนะฮะแต่เราไม่ไปนั่งทะเลาะกับมันตอนนี้เรามีเลเยอร์ว่างๆอย่างนี้นะครับที่มีเฉพาะใบที่เราจะเซต2ใบถัดมาฮะเราจะแบ่งพื้นที่ของเลเยอร์นะครับเคิร์ฟนี้ออกนะครับด้วยการใส่เคิร์ฟให้มันง่ายๆเลยนะครับคุณใช้คำสั่งเขาเรียกอะไรเคิร์ฟ
เรียก image adjustment curves นี่เห็นไหมฮะลองเอามือไปถูดูว่าเฮ้ยมันอันบริเวณนี้อยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ลองดึงลงนี่เห็นไหมพอดึงลงปุ๊บใบไม้มันยังลอยอยู่เลยใช่ไหมฮะบริเวณนี้คือบริเวณไหนวะอ๋อบริเวณนี้โอเครู้แล้วเราจะทำการสร้าง selection ของตัวเงาทั้งหมดนะฮะนั้นเราก็ดึงเลยดึงเลยว่าเฮ้ยเรารู้แล้วนี่คือ selection ของเงาทั้งหมดนะถ้าเกิดคุณสามารถปรับนะฮะปรับตัวนี้บริเวณเงาอ่ะนี่มันมี2จุดใช่ไหมครับนี่คือบริเวณที่เป็น mid tone ตรงกลางคุณสามารถล็อกแล้วบอกเฮ้ยบริเวณเงาคลิกเข้าไปดึงลงมาหน่อยดิอย่างนี้เงานี้ให้มืดขึ้นไปอีกไอ้ตัวนี้อยู่บริเวณขึ้นมาเดี๋ยวนี้อยู่เรียนนี้ไอ้พวกนี้พวกเงาพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถทำมันให้มันอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะก็ปีนะฮะอันที่หนึ่งโอเคเราก็จะดึงเงามันจะได้ภาพคร่าวๆแบบเฮ้ยโหถ้าไม่มีอันนี้มันจะมืดนะเห็นไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะอันนี้เคิร์ฟระดับที่หนึ่งนะฮะก็ copy อีกตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคิร์ฟระดับที่สองเคิร์ฟ2เป็นเคิร์ฟแชโดว์เลยเคิร์ฟแชโดว์หมายถึงว่าเราอยากได้เงาอยากได้เงาระดับไหนผมปิดตาเคิร์ฟนี้ก่อนอันนี้ก็ใส่เคิร์ฟซ้ำเข้าไปอีกฮะคุณง่ายอันเมื่อกี้ใส่เคิร์ฟดึงลงมาให้มันเข้มถูกไหมฮะดึงลงมาให้มันเข้มถ้าไม่เข้มมันจะเป็นอย่างนี้นี่อันเดิมอันนี้ใส่เคิร์ฟระดับที่หนึ่งอันนี้คือเป็นมิดโทนปรับมิดโทนให้มันทำไมให้มันเขาเรียกว่าเข้มเพื่อจะดันตัวนี้ขึ้นนะฮะนี่ผมจะใช้คำว่าเคิร์ฟมิดโทนเคิร์ฟมิดโทนทีนี้พอเป็นเคิร์ฟแชโดว์คือหมายถึงว่าจะให้บริเวณที่เป็นแชโดว์คือด้านในเนี่ยเข้มปีเลยคุณก็ต้องใส่เคิร์ฟอีกครั้งหนึ่ง image adjustment curve ซึ่งจริงๆใช้อะไรครับ adjustment curve ตรงนี้ได้แต่ที่ผมไม่ใช้เพราะเดี๋ยวอะไรฮะคุณจะงงถูกไหมงงกับเลเยอร์มันจะเยอะมากมีขาวๆข้างๆมีอะไรวะอะไรเงี้ยนี่คือใส่ที่เนื้อเลเยอร์ได้เลยเพราะเรา copy ไว้แล้วคุณดูว่าส่วนที่เป็นเงานะคือบริเวณนี้เห็นไหมคุณบอกว่าจะเอาให้เข้มเลยนะเนี่ยบริเวณนี้ดึงเลยฮะบริเวณนี้ตอนนี้เห็นไหมจะเหลือมันเหลือแค่นี้แล้วนะไม่มีไฮไลท์ตั้งแต่โซน6ขึ้นไปนี้ไม่มีแล้วดึงเลยมือถูก็ได้บริเวณนี้บอกเฮ้ยนี่แบบนี้เลยอย่าไปคิดว่าภาพจะเป็นอย่างนี้นะมันซ้อนตรงนี้เราจะเอาเงาไปแบบนี้เงามืดแบบนี้ตอบโอเคเห็นไหมอันนี้คือมิดโทนเห็นไหมอันนี้คือแชโดว์มิดโทนนี่แชโดว นั้นตอนนี้มีเลเวลที่ใช้งานมี3เลเยอร์เห็นไหมฮะ3เลเยอร์และเราจะแบ่งมิดโทนกับแชโดว์ยังไงเราแบ่งมิดโทนกับแชโดว์ยังไงตอนนี้เราได้แล้วแชโดว์มันมืดลำนี้แล้วจะเห็นว่าส่วนที่มิดโทนเนี่ยมันจะทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเลเยอร์จะเป็นนี้เราจะเลือกเคิร์ฟชาร์โดเราทำไงฮะเราใช้คำสั่งตอนนี้คุณมีปิดมิดโทนไปก่อนนะจะเห็นว่าตอนนี้เราจะเลือกทั้งหมดเนี่ยชาร์โดเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งง่ายๆบอกเฮ้ยช่วยเลือกแมจิกแวนหน่อยเรียกแมจิกแวนมาใช้
นะเอาคอนติกิอัสออกช่วยเลือกน้ำหนักสีเข้มนี่เห็นไหมฮะคุณคลิกไปที่น้ำหนักสีเข้มปุ๊บคุณปรับโทเลอแรนซ์ลงฮะเดี๋ยวสัก20เดี๋ยวสัก20แล้วลองคลิกที่น้ำหนักสีเข้มนี่มันจะต้องเว้นมิดโทนมาให้อย่างนี้เห็นป่ะที่เคิร์ฟนะที่เคิร์ฟมันจะเว้นมิดโทนมาให้อย่างนี้มี2วิธีอ่ะที่จะเห็นแต่มิดโทนนะครับก็คือ1สร้าง copy ขึ้นมาถูกไหมสั่ง copy ที่ layer ตอนนี้ใช้คำสั่งอะไรที่เลือกแบบนี้ magic van tolerance 20เห็นไหมก็คือ tolerance 20ก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่0ดำปีอ่ะขึ้นมาอีก20 20ใน256อ่ะถูกไหมจากดำสุดในฮิสโตแกรมจะเห็นว่าค่าดำสุดจะเป็น0ถูกไหมอันนี้เราเลือกฮิสโตแกรมบอกเฮ้ยเลือก Magic Van บอกแล้วเราเลือกที่ดำสุดแล้วเราป้อนค่า20ก็คือตั้งแต่0ค่าที่0จนถึง20อ่ะมันจะเลือกหมดมันจะเลือกหมดเลยเราก็ใช้ค่าของเงาแต่เราไม่ต้องการค่าของเงาเราต้องการค่าของมิดโทนเราจึงต้องใช้คำสั่งอะไรฮะ Control Shift I ถูกไหม Control Shift I หรือเมนู Select Inverse มันจะมาไอ้นี่แล้วมาเลือกที่บริเวณมิดโทนแทนแล้วตอนนี้มาเลือกมิดโทนแล้วใบไม้ดีก็ด้วยนะเพราะเรามีใบไม้นี่ประกบอยู่แล้วนี่เห็นไหมคอนโทรลชิปไอปุ๊บเรามาทำงานกับอันนี้ฮะเคิร์ฟแอนด์มิดโทนที่เลเยอร์นี้เรามีเซเลคชันของมิดโทนหมดเลยถูกไหมแต่เรามาทำงานโดยเราเลือกจากเงาของอันนี้เพราะมันเลือกง่ายดำๆนี่มันเลือกง่ายถูกไหมฮะเราใช้เคิร์ฟดึงให้มันดำเป็นโทนที่แคบๆแค่0ถึง20แต่ว่าเราสั่ง invert เพื่อมาเลือกมิดโทนที่มีโทนหลากหลายมาเลือกตัวนี้นะฮะมาเลือก layer นี้แล้ว add layer mark ลงไปโดยการคลิกที่ layer mark ต้องมี selection ของมิดโทนก่อนนะครับอันนี้สำคัญเลยมี selection ที่เราสั่ง invert มาเมื่อกี้แล้ว add selection mark layer mark ให้กับมิดโทนนี้เห็นไหมฮะ layer mark ของมิดโทนคืออะไรหมายถึงว่าถ้าคุณเห็นสีขาวแปลว่าเห็นข้างล่างถูกไหมเห็นมิดโทนเห็นสีขาวอันนี้คือข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่เห็นเคิร์ฟข้างล่างนี่เห็นสีขาวอันนี้ประกอบมาด้วยกันอย่าลืมว่าเราทำภาพขาวดำอยู่ฮะไม่ต้องกลัวนะฮะทำภาพขาวดำอยู่เพราะนั้นเราก็จะเห็นไอ้เคิร์ฟมิดโทนอันเนี้ยเห็นฮะอันนี้คือดำสุดนี่จะเห็นมิดโทนที่สว่างขึ้นมาเห็นครับเห็นมิดโทนที่สว่างขึ้นมาเพื่อให้รอยต่อของอะไรฮะระหว่างมิดโทนกับแชโดว์มันทำไมมันดีขึ้นเราใช้คำสั่งเบลอที่เลเยอร์มาร์คฮะจำได้ไหมเบลอแล้วขอบมันจะเนียนเข้าหาการจำอาทิตย์ที่แล้วได้ใช่ไหมตอนนี้มันมีซีเลคชันของเลเยอร์มาร์คอยู่เป็นอย่างนี้นี่ซีเลคชันของมันเห็นไหมขอบมันจะคมหมดเลยทำให้รอยต่อระหว่างเงาตัวนี้นี่เห็นไหมฮะนี่มิดโทนขึ้นมาก็คือสีขาวเนี่ยมันจะเห็นของเลเยอร์นี้ไอ้สีดำก็คือของเลเยอร์มาร์กก็จะไปเห็นอันล่างที่เป็นเงาคือตอนนี้เราแบ่งเงาไปเงาเราอาจจะมืดไปหน่อยไม่เป็นไรหรือมิดโทนเราอาจจะสว่างไปหน่อยไม่เป็นไรปรับได้ตลอดนะสามารถใส่เคิร์ฟปรับได้ตลอดนะครับคุณลองใส่ตัวนี้นะเบลอที่เลเยอร์มาร์กนะเบลอฟิลเตอร์เบลอกัตเชียนคุณดูแล้วกันอันนี้ 2.9 นะพรีวิวเดี๋ยวลบสายที่เยอะมากนี่นะฮะถ้าผมพี่วิวเห็นนะรอยต่อจะเนียนขึ้นนะดูนะเนี่ยรอยต่อจะเนียนขึ้นก็ปรับนี่พี่วิวเนี่ยลองรอยต่อเนียนขึ้นนะเห็นนะอันนี้แข็งพอใส่เข้าไประดับ9เห็นไหมมันจะเกี่ยรอยต่อให้แต่ภาพไม่ได้เบลอนะที่เบลอคือขอบที่แบ่งเลเยอร์มาร์กกับตัวภาพแล้วอาจจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยภาพเบลอๆไปหน่อยเฮ้ยก็สวยดีอ่ะเพราะมันทำให้ไอ้ใบนี่เด่นถูกป่ะเออฉะนั้นผมเอาเบลอระดับไม่ต้องเยอะผมเอานิดเดียวเอา5ตอบโอเคฉะนั้นในเคิร์ฟมิดโทนอันนี้ก็จะมีใส่อะไรฮะมาร์คเบลอใช่ฮะจบแทบจะจบแล้วเนี่ยจากนั้นเราอยากเห็นมันเป็น black and white เราทำไงเราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับAdjustment Layers เห็นไหมฮะ
atomic layer black and white นี่เป็นขาวดำแล้วพอเป็นขาวดำปุ๊บมันบอกว่าเฮ้ยลองเอามือมาถูตรงนี้ดินี่ลองคลิกที่มือมาถูที่ใบนี้ใบนี้คือสีเหลืองนะมันเห็นเป็นเหลืองเห็นป่ะนี่คือปรับเลฟิลเตอร์เราเรียกว่าการปรับฟิลเตอร์สีของขาวดำเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เหลืองเอ้ยมันสว่างขึ้นเลยว่ะตรงอื่นไม่สว่างเลยเห็นไหมแต่ถ้าบอกมาตรงนี้ตรงนี้คือน้ำเงินเห็นไหมเป็นน้ำเงินเฉยเลยน้ำเงินดอบไม่ได้อีกเห็นไหมฮะถ้าคิดว่าโอเคก็พอไปที่เลเยอร์สนะสามารถนี่ภาพเดิมนะฮะตอนนี้ทุกคนลองใจผมใช้แบนไว้ปรับขาวตรงนี้นิดนึงทีนี้เราก็จะจัดการน้ำหนักของมันละน้ำหนักของมันเป็นไงคืออันนี้เนี่ยนี่คือน้ำหนักของมันเราจะให้ขอบของมันมีความอะไรฮะไม่ใช่สว่างเกินเห็นไหมมีการไล่เฉดความมืดเราก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับใช้วิธีง่ายแล้วคือผนึก3อันนี้ให้เป็นเลเยอร์เดียวก่อนทำไมนะฮะผนึก3อันนี้วิธีการผนึกคืออะไรฮะ merge ตอนนี้ทุกคนได้ black and white แล้วนะโอเคคุณก็มาใช้วิธีนี้ฮะเลือก4อันนี้ผมจะเลือกมา4อันนี้จะผนวกเข้าด้วยกันนะครับแล้ว copy ก่อนฮะพอ copy ปุ๊บปิดตาที่เราจะเก็บไว้นี่เราได้ black and white สำเร็จแล้วใช่ไหมฮะ copy เลยพอ copy ปุ๊บค่อยสั่งอะไร layer merge visible ตูมได้ภาพขาวดำสำเร็จรูป1ภาพนี่แบ่งไว้ merge แบ่งไว้ mergeยังไม่แล้วนะฮะยังไม่แล้วอีก 2-3 ขั้นตอนนะเกิดคุณเจอมุกประเภทแบบประเภทฉากหลังเป็นขาวดำก็อย่างนี้แหละง่ายๆคือ selection ออกมาแล้วก็เว้นสีนะฮะแล้วก็ใช้ blending mode พวก soft light อะไรพวกนี้นะเคยเจออยู่บ่อยๆใช่ไหมทำใช้วิธีนี้แหละแยกมันออกมาอันนี้ยังไม่ต้องมายุ่งนะฮะอันนี้ต่อนะให้เรา copy อันนี้นะฮะขึ้นมาเป็น background อีกหนึ่งอัน copy เลยอันนี้จะเป็น black and white ที่เป็น background แบบ white mergeใช้คำว่า curve ก็คือเราต้องการให้โดยรวมของเงาของเงานะฮะโดยรวมของเงาเนี่ยมันมืดลงกว่าเดิมอีกโดยรวมของทั้งภาพเลยเราก็สามารถ copy ขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็ใส่ curve ให้มันเท่านั้นเองแต่เราจะไปบังคับการมองเห็นโดยใช้ layer mark ที่ตรงนี้แทนนะครับบังคับการมองเห็นงั้นตรงนี้ใส่ curve เลยฮะจะใส่ adjustment layer ก็ได้เนี่ยลองใช้หลายๆแบบพอเป็น adjustment layer ปุ๊บนี่ไอ้บริเวณเนี้ยขอเอามือถูดูเลยเนี่ยเห็นไหมบริเวณนี้ทั้งหมดหรือบริเวณนี้ก็ได้ดึงลงมาทั้งภาพเลยแบบนี้โดยรวมทั้งภาพเลยโดยถึงอันนี้ด้วย
ดยรวมให้ขอบนี้เราจะเอาแค่ขอบมันที่มืดอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ดึงไปแล้วผมมองแค่นี้มองแค่ขอบว่าผมจะเอาขอบมืดแค่นี้มาที่เลเยอร์เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเห็นภาพนี้มันก็ปกติถูกไหมไอ้ขอบที่มืดยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้ควบคุมมันโดยใช้มาร์คเลเยอร์มาร์คตอนนี้ใส่เคิร์ฟให้กับภาพล่างก่อนนะครับนะเวลาใส่เลเยอร์มาร์คใส่กับที่เลเยอร์ที่เราต้องการให้เกิดผลเอาง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะนั้นอันนี้เราต้องการให้มันมีความเข้มที่ขอบใช่ไหมคุณก็มาคลิกที่เลเยอร์มาร์คก่อน1อันอันนี้นะฮะคลิกที่เลเยอร์มาร์คจากนั้นที่เลเยอร์มาร์คคุณบอกว่าจงใส่ gradient fill เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยจำได้นะ gradient fill คลิกที่เครื่องมือ gradient tool บอกเป็น radial เห็นไหมบอกเป็น radial เรียก palette มันขึ้นมาก็ได้นะ palette ของมันอยู่ที่ window show gradientอยู่ไหนแวร์ Swatch Property โอ้ยลำคาญเดี๋ยวมันคลิกเอาแล้วกันพาแนลพาแนล Deter Transparency คลิกที่นี่อันนี้เป็นเรื่องของรูปแบบเราจะคลิกที่ Layer Mark ลองเทเลยอ่ะดูเห็นไหมฮะคลิกที่ Layer Mark Transparency อยู่ไหนนะแป๊บนึงเรียกเลเยอร์บรัชผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอเคออปชั่นทูลส์ใครเห็นบ้างวะมันอยู่ไหนคัลเลอร์สวอตไปไหนของมันไม่รู้นะดูแล้วกันฮะดูรูปแบบของเทเลียยะมะเราเลือกตรงนี้เป็นวงกลมแล้วนะครับเลือกตรงนี้เป็น 100% นะจะรีเวิร์สก็คือข้างในเป็นดำข้างนอกเป็นขาวนี่เห็นนะอย่างนี้มันจะเห็นเลเยอร์ล่างนะสีดำคือไม่เห็นเพราะนั้นคุณก็เลือกใช้ให้ถูกสีดำคือไม่เห็นหมายถึงว่าเลเยอร์เนี้ยเลเยอร์บนเนี่ยมันจะไม่เห็นส่วนที่เป็นสีดำมันจะไปเห็นของเลเยอร์ล่างเห็นไหมเพราะนั้นคุณก็ลากอย่างนี้ล่างมาอย่างนี้ก็ได้ยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะเราก็ดูว่าเฮ้ยมันดูดีขึ้นไหมวะอ๋อนี่ของอันบนเฮ้ยไม่ได้ต้องอันบนต้องนี้ถ้าจะเอาบนสว่างนะฮะโอ้ยข้างบนมันเห็นแค่นี้เองเพราะนั้นเราก็ต้องดับเบิลคลิกตรง gradient editor ดับเบิลเลยตรงไหนแต่ตรงเนี้ยดับเบิลเข้าไปแล้วบอกว่าสีขาวนะสีขาวช่วยขยับมาเยอะๆหน่อยชันหน่อยอันล่างจะเป็นสีนะฮะอันบนจะเป็นโปร่งใสนี่เห็นไหมฮะคุณสามารถปรับเนี่ยสีขาวพื้นที่สีขาวในการไล่บอกเยอะหน่อยนิดนึงมาที่29ตอบโอเคแล้วคุณลากใหม่เห็นไหมมันจะได้สีขาวเยอะเลยตรงบริเวณกลางมันจะได้แบบนี้กลุ่มของความเข้มซึ่งอันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้หรือพลิกแพลงได้อีกนะฮะในการที่เรามี selection ของ mid tone แล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดไปทดลองเอาสมมุติว่าพอใจแล้วลองดูนะลองไล่สีดูเอาตามที่คุณพอใจให้รักษาเฉดของตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับตัวใบที่เป็นตัวหลักเห็นไหมขาวเห็นคือไม่เห็นเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเรานี่เอาอันนี้ออกสามารถหรือดูเฉพาะตัวนี้ก็ได้นี่ฮะดูเฉพาะตัวนี้ก็ได้ให้มันลาดกลุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นนะ
ันนี้คือปิดอันล่างจะได้เห็นว่าเฮ้ยอันบนเราเห็นมันกว้างขนาดไหนตรงนี้ว่าเอาให้ถูกถ้ารู้สึกว่าวงไอ้สีขาวตรงเนี้ยมันยังกว้างไม่พอก็เข้าไปนี่เพิ่มเห็นไหมฮะเพิ่มตรงGradient Toolเพราะนั้นการใช้งานGradient Toolเนี่ยมันจะใช้แบบนี้จนถึงคุณเรียน After Effects เลยคือใช้ควบคุมไอ้พื้นที่อะไรบางอย่างผมได้แล้วได้แล้วก็ลองเปิดเงาเปิดเงาใช้อันเดียวก่อนจริงๆแอดได้อีกอันแอดได้อีกอันอีกอันบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องคลิกที่นี่ผมมันไม่ยอมอ่ะมันให้อันเดียวเวนอันนี้เป็นมิเกอร์มาร์กอ่ะไม่ใช่เลเยอร์มาร์กครับตอนนี้ได้ยังได้แล้วให้ new layer ขึ้นมา1อันนะฮะนะฮะเห็นไหม new layer ขึ้นมา1อันอยู่ตรงนี้นะฮะในงานเขาดำเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า dodge and burn dodge and burn คืออะไรคือการที่ใช้เครื่องมือ2ตัวนี้นะฮะอันนี้อธิบายนะไม่ได้ให้ทำตาม dodge คือบังแสงให้สว่างขึ้น burn คือปล่อยให้แสงมัน burn คือเผาบางส่วนจนมืดขึ้นยกตัวอย่างผมทำให้ดู burnก็จะได้หัวแปลงมาได้สีใช่ไหมอาจจะเบิร์นตรงนี้เบิร์นตรงนี้ไม่มีผลเพราะอะไรมันเป็นเลเยอร์ว่างมันต้องเบิร์นที่ตรงนี้เบิร์นเนี่ยมันจะดำขึ้นเลยเห็นป่ะเออดำแล้วมันทำลายงานฮะมันทำลายเนื้องานเราเนี่ยผิดพลาดไปนี่ยุ่งเลยต้องมาดอสอันนี้คือเทคนิคโบราณเป็นเครื่องมือตั้งแต่ Photoshop 1แล้วเราไม่ใช้เทคนิคนี้เพราะมันเดสทรัคหรือเดสทรัคทีฟคือมันทำลายผมอันดูก่อนเราใช้วิธีการ new layer ขึ้นมาตัวนี้ new layer ตัวนี้จะเป็น dodge and burn dodge burn layer นะครับตอนนี้ new layer ขึ้นมาใสๆนี่แหละฮะเหนือตัวนี้นะเหนือ3อันเนี้ยนิวขึ้นมายังเอ่ยไปที่เมนูนี้ edit fillFill คือสั่งให้เติมอะไรลงในเลเยอร์นี้สั่งเลย Fill ในนี้จะมี Content คือเลือก 50% เกรย์ 50% เกรย์ก็คือสีเทา 50% อยู่กึ่งกลางระหว่างดำกับขาวนะครับสีเทาเลยคุณลองเลือกยังลองโอเคคุณจะได้สีเทาที่เลเยอร์นี้แล้วมันจะปิดทั้งหมดนี้เลยถูกต้องถ้าได้อย่างนี้ถูกต้องแล้วเราเลือกblending mode นะครับให้เป็น soft light blending mode ให้เป็น soft light soft light ก็จะเห็นไอ้สีเทาเนี้ยเหมือนกับเป็นแผ่นโปร่งใสอยากได้สีขาวหรือสีดำก็ใช้อะไรเพ้นท์ลงไปเช่นคุณอยากให้ไอ้สีดำๆสีขาวตัวเนี้ยมันมืดใช่ไหมเห็นหน้าจอฮะคือโอ้โทษอันนี้ผมมาโดนไอ้นี่แทนแบบ soft lightผมจะซูมเข้าไปโอ้โทษคลิกที่นี่ก่อนกูจะซูมอะใช้แว่นก็ได้วะนี่เห็นไหมอันนี้มันสว่างมึงแม่งบังอาจสว่างกว่าใบที่กูจะให้เด่นได้ไงวะเราก็เพ้นอะไรลงไปฮะโดยใช้คำสั่งเนี้ยฮะ brush tool airbrush ตัวนี้เห็นไหมเห็น airbrush ไหมข้างบนนี่บน option bar คลิกคุณบอก 100% เลย opacity 100% flow สีวิ่งเต็มที่พ่นสีดำไปปรับหัวแปรงที่เลเยอร์นี่นะที่เลเยอร์บนนะเห็นไหมมันก็จะเข้มขึ้นมันจะเกิดสีดำเป็นจุดขึ้นฮาร์ดราวเกิดสีดำเป็นจุดเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะดำขึ้นเกิดดำขึ้นบนเลเยอร์ซึ่งถ้าผิดพลาดไปคุณก็บอกกด x x ก็คือสลับสีก็พ่นสีขาวสิวะนี่เห็นไหมบอกโอ้เละนะครับจานทำไงฮะ edit
ฟิล 50% เหมือนเดิมฮะสมมุติเราทำอะไรเละๆไปเนี่ยฮะedit fill 50% เกรย์หายกับเหมือนเดิมเห็นป่ะโดยต้นฉบับไม่พังเพราะนั้นเวลาเราจะ dodge หรือ burn เราใช้วิธีนี้นะครับแอร์บัดผมลบ flow ฮะลบ flow ลงลบเนื้อสีลงเลยน้อยๆเหลือ 15% ผมจะพ่นสีขาวหรือสีดำก็เรื่องของผมเห็นนะพอโฟล์น้อยๆมันจะลดค่อยๆเกิดสีดำเป็นแต้มขึ้นมาหรือเงี้ยจุดขาวๆเนี่ยเราจะลดถ้าเกิดเข้มมากคุณจะเห็นเลยว่ามันทำไมเฮ้ยมันเข้มมากว่ะโฟล์ต้องลดดีครับครับผมเคอรี่ใช่ไหมฮะโอ้วันนี้ผมนู่นแล้วฮะเข้าบ้านเย็น5โมงเลยแล้วครับมันวัสดุของใครจารุวันใช่ไหมฮะวัสดุนี่ของใครเอ่ยของชื่อผมใช่ไหมเหรอจำได้ไม่จำไม่ได้ว่าสั่งซื้ออะไรไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร5โมงเย็นได้ไหมเอางี้ผมผ่านไอ้สำนักเคอรี่ไอ้ตรงแม่ต่ำอ่ะผมเอาตรงนั้นได้ป่ะเออฝากไว้ให้เนาะแล้วผมผ่านไป 4-5 โมงผมไม่เอาโอเคโอเคครับมีใครส่งอะไรมาให้กูวะกูไม่ได้สั่งอะไรเลยนะไม่มีตังค์จะแดกไปแล้วเนี่ยอยู่ว่ามีชื่อผมมาส่งเป็นพัสดุเอ้ยเออกูสอนถึงไหนเนี่ยอ่ะดูเห็นไหมฮะตรงนี้มันดำใช่ฮะคุณก็สลับสีขาวเพิ่มขึ้นมาย้ำว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสีนะมันเพิ่มน้ำหนักเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ใบไม้ของคุณมันสว่างขึ้นหลังจากใช้เทคนิคนี้แล้วยังไม่พอคุณก็ใช้เทคนิคนี้แล้วฮะพ่นฮะขยายหัวแปรงใช่ไหมใช้เทคนิคแอร์บัดย้ำว่าต้องใช้แอร์บัดนะฮะเพราะมันจะสมูทเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ให้มันขาวเห็นไหมมันจะค่อยๆขาวขึ้นโดยปรับโฟลว์น้อยๆโอเปอซิตี้ร่วมด้วยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันขาวเร็วไปหรือเงี้ยปรับเข้มขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้เข้มขึ้นเราใช้เทคนิคนี้นะฮะ Dodge Burn กับ Soft Light เนี่ยอันนี้จะปรับอันนี้จะปรับนะฮะสีดำให้เข้มขึ้นก็เมื่อก่อนวิธีแบบนี้เป็นศิลปะมากนะฮะเราจะปั่นรูปคนรูปอะไรที่จะทำการแต่งตรงไหนจะสว่างกับกระดาษรูปนะครับลองคำนวณกันโอ้โหต้องเทสอ่ะให้แสงแล้วเทสว่าส่วนของแต่ละที่เนี้ยใช้เวลาเท่านี้นะอย่างเงี้ยหืดขึ้นคอเดี๋ยวนี้ง่ายเห็นไหมบอกเอ้ยตรงนี้มันมืดไปนิดนึงผมอยากสว่างผมก็ทำไมฮะเพิ่มหัวแปรงใช่ไหมปรับโฟลได้ได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแค่นี้ก็สว่างขึ้นเห็นไหมนี่ก็จะสว่างขึ้นเลยใบสว่างรู้สึกว่ามันเด่นชัดไปก็ปรับ opacity ลงฮะเกลี่ยเทคนิคนี้ใช้กันทั่วไปหรือเปล่าไม่รู้ส่วนใหญ่จะขี้เกียจทำเห็นไหมเพราะโฟล์ opacity ต่ำๆโฟล์ต่ำๆมันจะสามารถเกลี่ยให้เนียนเลยไม่เห็นรอยต่อใบไม้ก็จะขาวนะฮะขาวไปที่รอบๆบางช่วงด้วยโอเคหลักการประมาณนี้เห็นไหมจบที่ตรงนี้จากนั้นคุณก็รวมเลเยอร์ส่งพิมพ์นะครับอันนี้ผมให้นั่นหนักไปหน่อยคือปรับเคิร์ฟตรงช่วงตรงนี้หนักไปนิดนึงนะครับถ้าของเดิมที่ทำไว้มีเวลานะจะแบบนี้นะฮะอันนี้ของเดิมที่เห็นไหมจะเห็นว่าในใบไม้เนี่ยในใบไม้เนี่ยจะมีขาวดำไม่เท่ากันเห็นป่ะเนื่องจากการใช้การเมื่อกี้ burn and dodge เห็นไหมจะมีบางส่วนที่เข้มเส้นก้านเข้มเส้นอื่นเนี่ยเข้มเราก็สามารถกลับมาทำได้อันนี้มันเท่ากันหมดเห็นไหมฮะเห็นเท่ากันหมดซึ่งมันสามารถเนี่ยตรงนี้บอกเฮ้ยช่วย
มัลติพายลงมาหน่อยตัวนี้นะบอกช่วยมัลติพายเห็นไหมแล้วลดออปปอซิตี้ลงลดออปปอซิตี้ลงหรือบอกตัวเนี้ยตัวเดิมนะที่เราก๊อปปี้ไว้เนี่ยนะฮะบอกเอ้ยตัวนี้นะช่วยใส่แบ็กแอนด์ไวท์ให้มัน image adjustment black and whiteตอบโอเคเลยก็ได้แล้วก็ลากมาเห็นไหมฮะก็สามารถเพิ่มหรือลดความเข้มของมันได้อีกถ้ารู้สึกว่ามันโดดไป leaf นี้ก็บอกเป็น overlay เห็นไหมถ้าไม่มีก็เป็นสว่างอันนี้ก็เพิ่มการใบ overlay คือส่วนที่สว่างก็จะทำงานส่วนที่เข้มส่วนสว่างจะไม่ค่อยทำงานจะทำงานเฉพาะส่วนที่เข้มเหมือนกับเอาแผ่นใสสองแผ่นมาวางทับกันอันนี้คือสั่งให้มันเป็นอะไรครับ back and white overlay นะฮะอันนี้เป็นส่วนปีกย่อยแล้วนะไม่ใช่คอนเซปต์หลักจบไปแล้วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าใบส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ copy สามารถสั่ง leaf back and white overlay ได้คุณบอกเอ้ยอยากได้เส้นชัดๆแบบนี้อีกได้คุณก็ทำไมฮะ copy อีกเห็นไหมแล้วสั่ง overlay เหมือนเดิมมันก็จะเริ่มทำคอนทราสต์ของก้านก็จะชัดขึ้นก็จะใกล้ๆกันเห็นไหมฮะโอเวอร์เลย์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือส่วนที่สว่างมันก็จะคงที่แต่ส่วนที่เข้มก็จะเข้มขึ้นคือเหมือนก็เพิ่มคอนทราสต์ให้กับตัวนี้ด้วยคอนทราสต์มันจะพอๆกันอันนี้ถือว่าเป็นภาพคอนทราสต์จัดไปนิดนึงนี่คือภาพฟินิชแล้วจบเราจะชอบแบบนี้หรือบางคนอาจจะชอบแบบนี้นุ่มหน่อยนี่กระด้างหน่อยด้วยใบไม้ที่คุณเห็นมันก็เขียวๆเหมือนกันเนี่ยพอโพสเสร็จก็จะได้อาการแบบนี้นะครับมีเห็นขอบภาพที่มีแสงไม่เท่ากับกลางภาพอย่างนี้ว่าเลนส์มันเสียไม่ใช่นะฮะก็ใช้ถ้าผ่านการโพสเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้หมดเวลาเขาประกวดภาพเนี่ยคุณจะเจอเงื่อนไขสำคัญข้อนึงเลยคือ